ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แฉบันเทิงเต๋าทีภูครับศิริยิดาค่ะมีนัดกันนะคุณผู้ชมนะ13:10 นนะทางช่องของเรานะถ้าเกิดเป็นกล่องเนี่ยก็เป็นหมายเลข66นะครับ PSI แต่ถ้าเกิดเป็น GMMZ เนี่ยหมายเลขเดิมเลย100 197นะคะ GMMZ นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Big 4ก็มี4จาน Idea Z Info Z Thai Z Leotech หมายเลข102 Dynaset 137แล้วก็ IPM 257 True 242เริ่มไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีค่ะระบบอะนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515นะคะและช่องทางโซเชียลของเราทาง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube สามารถกด Subscribe กดติดดาวไปได้เลยนะคะที่ช่อง6ค่ะรวมไปถึงนะคะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันที่ MVTV และไททูน2ค่ะคุณผู้ชมนะฮะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดย DIY ครีมนะฮะแล้วก็สบู่มิ้วมิ้วนะเป็นเซตของเขาเลยเซตเสิร์ฟสวยนะเซตบำรุงผิวสวยผิวกระใสนะฮะผิวจะใสผิวจะสว่างปัญหากาฝ้าจุดด่างดำจะลดลงนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษราคาเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะฮะ02-021-4444นะฮะแฉอติแพรแฉบันเทิงฮะมาเรื่องแรกเลยนะฮะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังค่ะผู้ชมค่ะวัยเพียง10กว่าขวบแต่ตอนนี้เนี่ยหาเงินนะคะเพื่อช่วยคุณแม่เนี่ยปลูกบ้านได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยวัย12ขวบเท่านั้นเองสำหรับน้องเนสตี้เน็ตไอดอลชื่อดังเนสตี้เป็นกระเทยชื่อเนสตี้เป็นกระเทยเป็นสาว2นะคะชื่อเนสตี้กระเทยไงนะคะสาว2คือกระเทยนั่นแหละค่ะเราจะไปเรียกสาว2มันก็คือกระเทยแต่ก็ต้องเรียกให้มันสุภาพนิดนึงกระเทยก็สุภาพแล้วกระเทยชื่อเนสตี้ปานเป็นผู้ชายชื่อน้องเนสเขาเรียกไอ้เนสจริงๆเนี่ยเขาอยู่ใต้นะคะน้องนี่อยู่ใต้ไม่แน่ใจอ่ะนะคะลูกสาวลูกสาวมีโอกาสได้เจอกับน้องเนสตี้นะคะแล้วคุณพูดคุยกับเนสตี้จะเรียกเป็นผู้ชายชื่อไอ้เนสพอเจอเล็กซี่ปั๊บติดเชื้อติดเชื้อเลยนะคะเชื้อกระเทยแรงเนสตี้สไปซี่นี่นะคะเธอบอกว่าเธอปลื้มมากเพราะว่าสื่อค่ะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตีข่าวของเธอค่ะบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลน้ำดีเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยว่าต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมนั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นค่ะไม่ได้ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียนไม่ยากค่ะไปซื้อซีดีมาเคยเรียนแล้วแต่รู้สึกว่าคำมันไม่หลากหลายไม่ภาษามันได้น้อยเกินไปไม่จริงเธอไม่หัวไม่ถึงค่ะเธอต้องไปซื้อซีดีมาค่ะที่ฉันเคยพาเธอไปอ่ะค่ะแถวสีลมเมื่อก่อนอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมันจะมีภาษาญี่ปุ่นไงเวลาไปแถวสีลมมันจะมีถนนซอยหนึ่งชื่อซอยธนิยะจำได้ไหมอันนี้ก็โตโกไซมาอันนี้ก็โตโกไซมาแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทำไมกะคำพูดไงคำพูดบางคำพูดนะฮะแบบว่าอีคือก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยภาษาก็ได้ประมาณอีไต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 ได้แค่เนี้ยนะคะไม่จริงรู้ไม่จริงค่ะรู้ไม่จริงแล้วเอามาพูดออกทีวีแล้วมันจะเสียค่ะมันไม่ได้พูดได้แค่นี้พูดได้อะไรคะนะคะประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกน้องเนสตี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าหลังจากที่ต่างชาติหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยตีแผ่นะคะว่าเธอคือเน็ตไอดอลน้ำดีนะคะเดี๋ยวนะพี่เต๋าถามนิดนึงค่ะลูกสาวต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็เล่นเน็ตไอดอลน่ะได้ค่ะแต่อย่าไปอะไรกับอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวสักพักเนสตี้ก็ต้องเปลี่ยนอีกค่ะเพราะว่าเนสตี้ยังเป็นเด็กรูปร่างหน้าตาจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอาจจะสวยค่ะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากหรืออาจจะเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่สวยเลยนะพี่ว่าเอาเวลาเนี่ยนอกจากหางานมันอะไรอย่างงี้ไม่ว่ากันไปเรียนหนังสือด้วยเรียนน้องเรียนด้วยเรียนที่ไหนแล้วเรียนเก่งมากด้วยเรียนที่พังงาโอ้นะคะที่จังหวัดพังงาและเรียนสอบได้อันดับต้นๆเลขตัวเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าที่1หรือที่2คือในห้องมี9คนโอ้เยอะในห้องเขาเยอะนะคะในห้องมี9คนสอบได้ที่8แล้วเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนแถวหน้าของโรงเรียนด้วยเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนด้วยเด็กใต้มันไม่ค่อยกล้ากันเรียบร้อยถ้าอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องแถวหน้าอยู่แล้วค่ะก็ดูแต่งตัวสิแล้วก็เรียนหนังสือเนี่ยเขาตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเนสตี้เนี่ยมามัวแต่โพสรูปโพสคลิปหรือเปล่าแล้วไม่เรียนเลยแต่เรียนหนังสือเก่งมากแต่จริงๆจะเอาเรื่องเรียนมาบวกด้วยนะใช่นะลูกนะรวมไปถึงค่ะเรื่องของการหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะคะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอใฝ่ฝันว่าอยากจะมีบ้านและอยากจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองเดี๋ยวก็มีค่ะมีแล้วเรียบร้อยนะคะไม่เดี๋ยว
ี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกเป็นบ้านอะไรคะก็เดี๋ยวเขาจะซื้อบ้านมงบ้านใหม่ไงนี่เขาบอกว่าเขาปลูกบ้านเรียบร้อยแล้วให้กับครอบครัวมีที่แล้วแล้วก็สร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวนะคะแล้วความใฝ่ฝันของเธอเนี่ยเธอมีห้องนอนเป็นของตัวเองและห้องนอนเนี่ยเนสตี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกางมุ้งนอนแล้วก็นอนรวมกันแต่ปัจจุบันนี้เนสตี้คือความใฝ่ฝันคืออยากมีห้องนอนเป็นของตัวเองและมีห้องแต่งหน้าเขาเรียกว่ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเธอก็ทำโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับรีวิวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะเธอมีโอกาสเปิดบ้านให้ดูให้ดูเสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นบ้านแบบสมถะมากๆบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีสนามวิ่งเล่นพี่ว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันทำได้เยอะมากเลยนะทำได้เยอะแล้วงบก็ไม่แพงแสนค่ะงบโอ้บ้านชั้นเดียวอ่ะพี่เต๋อเห็นแล้วหลายคนนะมีตั้งหลายห้องนอนอ่ะโอ้ใช่แต่คือ800,000เนี่ยแม่เนสซี่บอกเลยนะคะว่ามาจากเงินของเนสซี่ล้วนล้วนพอเนสซี่เนี่ยรีวิวผลิตภัณฑ์ก็ส่งเงินให้แม่ทำงานแล้วแม่ทำงานอะไรตอนนี้แม่ทำอะไรคือแม่ไม่แน่ใจนะคะเราไม่ได้ถามแม่เนี่ยน่าจะเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกอยู่ทางใต้ก็ต้องกรีดยางแต่บ้านเนสซี่ไม่ได้มียางให้กรีดมีกรีดเขากรีดเดี๋ยวเขาจะได้อีกจากนายกอีกในปลายปีนี้นะคะซึ่งเนสซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยยกย่องว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กเก่งมากๆเด็กกตัญญูสังเกตไหมว่ากระเทยใต้เนี่ยกระเทยใต้เนี่ยก็จะแบบว่าสไตล์อย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมย่าซันซันเนสตี้ผิวสีไอ้ผิวอย่างนี้อินเตอร์ผิวอย่างนี้แล้วก็การกล้าแสดงออกนะคะมันก็กล้าก็คือกล้าเลยนะแต่ถ้าอายเขาก็อายกันเลยนะเขาจะไม่เหมือนเด็กภาคอื่นนะเหมือนพี่สมัยก่อนตอนที่อายไหมคะตอนนั้นอายมากเพราะว่าเราไม่อยากสังคมรับรู้โอ้แล้วทำไมตอนนี้ยังอายอยู่ไหมคะตอนนี้ก็อายตอนนี้ยังอายอยู่อายเพราะว่าเรามาจากกระเทยที่ไม่สวยนะคะก็เป็นกลุ่มแบบกลุ่มกระเทยแบบไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาไม่ใช่กูสวยอยู่แล้วนะคะไม่หรอกพี่จะบอกอะไรให้นะว่ากระเทยเนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำเวลาเราเป็นกระเทยเรารู้ตัวเกิดมาเป็นกระเทยเนี่ยหรือเป็นเก้งกวางเนี่ยมันจะต้องทำงานให้เก่งกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องเก่งกับเขาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก่งถ้าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาจะโดนเปรียบเทียบว่าเออเนี่ยเป็นกระเทยก็เสียชาติเกิดแล้วนะพี่จะโดนบ่อยนะเนี่ยทำไมผู้ชายผู้หญิงเขาเรียนเก่งทำไมเธอเรียนไม่เก่งนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะรู้สึกอายนะฮะเพราะฉะนั้นคนเป็นกระเทยเนี่ยมันจะต้องเก่งก็คือเก่งให้ได้สักด้านนึงเลยนะฮะแล้วก็ต้องเก่งให้กว่าชายจริงหญิงแท้นนเช่ นอาชีพที่กระเทยเก่งๆเนี่ยแต่งหน้ารูดซับอ้าวไม่ใช่แม่ค่ะรูดซับหรือว่านะชายหญิงเขาก็รูดเก่งไม่จริงเดี๋ยวนี้หญิงรูดเก่งกว่าไม่เก่งค่ะกระเทยเก่งสุดไปดูแถวพัทยาทาเอายาสลบทาตรงหน้าอกหัวนมแล้วก็ให้แขกผู้หญิงก็ทำไม่ค่ะผู้หญิงทำเลียนแบบหลอกแต่งงานไม่จริงผู้หญิงก็หลอกแต่งงานไม่จริงเงินไปไม่จริงก็มีกระเทยแต่งก่อนแล้วผู้ชายถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกผู้กระเทยก็แบบว่าเอาแบบว่าทำลมแล้วก็เอาน้ำแดงบอกฉันแทงลูกกระเทยทำมาก่อน50กว่าปีแล้วจะให้พูดไหมว่ากระเทยคนที่ทำคือใครใครคะเดี๋ยวก็มูดูจับนะคะคือต้องบอกพอผัวถามว่าเมื่อไหร่คุณจะมีน้องอะแม่ผัวถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกเอาเนี่ยเอาน้ำแดงไปหยดตรงผ้าอนามัยแล้วบอกอู้เนี่ยเมนมาแล้วแล้วพอเสร็จปั๊บพอออกไปจากห้องน้ำเอาน้ำแดงฉันแทงลูกลูกหลุดแบบนี้นะแต่เปล่าหรอกค่ะลิสีดวงแตกเอามาข่าวต่อไปดีกว่าค่ะผู้ชมขาเขาบอกว่าส่องกันชัดเลยนะคะสำหรับน้องวีโอเลตค่ะความเซ็กซี่เนี่ยของเธอไม่เป็นสองรองใครนะคะฝีมือการร้องเพลงเนี่ยว่าเฉียบแล้วฝีมือการแสดงก็แสดงได้เก่งกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นกับอีกหนึ่งความเซ็กซี่ของน้องวีโอเลตนะคะกับสาวไซมินิเผ็ดยกสวนกันเลยทีเดียวค่ะการแต่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชายหนุ่มนะคะหมายปองน้องวีมากๆ อยากจะน้องวีโอเลตนะคะนักร้องอนักร้องก็วีโอเลตเลยนะคะวีโอเลตเลยค่ะโอ้ตายแล้วแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะถ้าเกิดพี่จ้างให้เล็กซี่แต่งตัวกัน10บาทเซ็กซี่กล้าแต่งไหมแต่งแล้วไปวิ่งนะหนูจะแต่งแบบนี้เลยขอกางเกงสั้นแบบนี้ด้วยแล้วก็ไอ้ยกทรงที่ไอ้เกาะอกที่ติดขอเป็นยางยืดๆหน่อยนะไม่ต้องกระชับผิวเพราะวิ่งไปมันจะได้หลุดชอบแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าเป็นสาวไซส์มินิค่ะอกเล็กอกไข่ดาวนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ย
มองว่าอุ้ยหน้าอกเล็กจังแต่ก็วีมั่นใจอ่ะวีจะใส่อย่างเงี้ยมีอะไรปะอ๋อค่ะดีก็คือก็เหมาะอ่ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าชุดเป็นแบบเหมือนชุดสปอร์ตชุดกีฬาเหรอนะคะเล็กซี่กะชุดสปอร์ตเขาไม่ได้มีอย่างนี้หรอกค่ะอ่ะแล้วนี่ชุดอะไรคะแม่คะมันเป็นชุดเต้นค่ะอ๋อชุดเต้นเต้นก็สปอร์ตเหมือนกันไม่ใช่ค่ะค่ะมันไม่ใช่เต้นซุมบ้าซุมบ้าเขาไม่เต้นอย่างนี้ค่ะถ้าเต้นอย่างนี้มันก็หลุดสิคะชุดสปอร์ตไม่ใช่ชุดสปอร์ตอย่ามาเอาอย่ามาอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะอันนี้เป็นชุดฮิปฮอปอ๋อฮิปฮอปนะคะโอ้สมัยนี้เนี่ยการแต่งตัวต้องเท่เนี่ยเลซี่เวลาไปวิ่งแต่งอย่างนี้สิโอ้โหไม่ได้ชุดหลุดชุดหลุดเราก็มีนมนะใช่มันหลุดเอวสะโพกเราครบเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดแบบนี้ชุดแบบนี้นะคะหลังจากที่น้องวีวิโอเลตเนี่ยใส่แล้วนะคะก็บรรดาแม่ค้าค่ะก็เอารูปเรานี้ค่ะไป CF กันใหญ่เลยไปขายไปขายแล้วก็ตัดเลียนแบบกันเต็มเลยตอนนี้แป๊บเดียวเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเราดารานะคะนึกว่าแม่ค้าเอาไปใส่แม่ค้าเอาไปขายนึกว่าไปใส่ด้วยเนี่ยตอนนี้ตามตลาดมีเต็มไปหมดแล้วอ่ะคือคนที่จะแนะนำอย่างหนึ่งนะคนที่จะแต่งตัวแบบนี้ได้เนี่ย1เนี่ยต้องสวยเป็นพื้นฐานใช่2ผิวพรรณต้องดีใช่ค่ะมีแบบว่าเป็นสิวเป็นดำๆตามหลังตามรักแร้ดำอย่างเงี้ยขนรักแร้ขึ้นอย่างเงี้ยอย่าใส่แล้วก็ต้องตัวเล็กแขนขาเล็กค่ะคือผู้หญิงบางคนเนี่ยก็แบบว่าอยากจะใส่เนาะแต่บางคนหนักประมาณ100โลอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยมาใส่เหมือนข้าวต้มมัดมีป้อง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 อยู่อย่างงี้นะคะก็ไปใส่แบบวีไวโอเล็กแล้วแบบมันไม่ได้ไงแล้วไม่ได้ใส่อยู่บ้านนะใส่เดินเล่นเที่ยวจ้าโอ้โหเที่ยวกลางคืนสมัยก่อนเคยมีเพื่อนชื่อเอเนี่ยหนักประมาณเกือบ100 โลเป็นสาวสุราษฎร์ตัวดำปี้เลยแล้วก็แต่งแบบน้องวีเนี่ยเป็นเกาะอกก็เอมันใจอ่ะเอมันใจก็เดินตอนนั้นไปเที่ยวอ่ะรูท66จำได้เลยเอไปรูทไปกับอีต้นข้าวอีต้นข้าวตัวเล็กนิดเดียวกระเทยสวยอีต้นข้าวเดินไปผู้ชายก็มองอีเอเดินตามมาเท่านั้นแหละค่ะผู้ชายแหวกกันเป็นทางเลยอ่ะเคยดูเดอะพรินซ์ออฟอียิปต์มั้ยโอ้แหวกที่ก็แบบว่าเอาไม้เท้าทิ่มทะเลแล้วทะเลมันแหวกอ่ะแหวกอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหหนีแล้วก็อีเอแทนที่จะผู้ชายแหวกจะขอบคุณเค้าหันไปด่าผู้ชายทำไมไม่เคยเห็นคนสวยหรออุ่นเลิศเนี่ยนะคะเวลาแต่งตัวก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเราเหมาะกับชุดอะไรเอดำใช่ไหมนะคะแล้วหลังมันหลังแบบโอ้โหหลังมันแบบกูว่าถ้าจุดไฟที่ไฟติดเลยนะโอ้โหนี่แล้วก็อกสีอะไรรู้ไหมค่ะสีฟ้าโอ้สีฟ้าเลิศเลิศที่สุดนะคะแต่ว่าช็อกยิ่งกว่าเอคือใครรู้ไหมอีวัดลูกสาวทุกวันนี้อยู่วัดแขกเอาวัดแขกแต่งเป็นอินเดียโอ้โหเลิศแต่งเป็นแขกเป็นพระแม่อ้วนมากค่ะสมัยก่อนจะมีกางเกง nobody จำได้ป่ะสั้นๆไม่ nobody ลันลูลันลูสีดำค่ะลันลูอีวัตก็ซื้อ nobody มาใส่เออและยุคนั้นก็จะเป็นเกาะอกอีวัตใส่ลายงูเหลือมโอ้โหกางเกงลายงูเหลือมเกาะอกงูเหลือมค่ะแล้วเต้นอยู่หน้ารูทเลิศและสมัยก่อนมันต้องเลื้อยอ่ะเต้นแบบเลื้อย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 ลงถึงพื้นแล้วก็เลื้อยขึ้นมาหรือว่างูเหลือมกินตัวอะไรก็ไม่นี่ไงนะคะพูดถึงอินเดียสาวคนหนึ่งค่ะเป็นสาวพระตะนะคะน้องหญิงรัฐาโพงามสาวคนนี้ค่ะเก่งเนาะเก่งมากๆหล่อนนะเก่งหนูเก่งไปได้ต่อค่ะน้องหญิงรัฐาโพงามค่ะผู้ชมขาสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเปิดตัวแต่ละครั้งนะคะก็จะเซ็กซี่ก็จะสร้างปรากฏการณ์ให้เราได้เห็นค่ะล่าสุดค่ะเธอบอกว่าเธอขอเซ็กซี่บ้างหลังจากที่เธอมีแฟนแล้วเธอก็จะเรียบร้อยเธอไม่ค่อยแต่งตัวหวือหวาสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดค่ะเธอขอมาในลุคเซ็กซี่บ้างนะคะนี่เป็นชุดแบบนี้เลยค่ะแม่กล้าใส่ไหมคะแบบไหนคะเนี่ยชุดว่ายน้ำแบบนี้ค่ะโอ้ยนี่มันไม่โป้ไม่โป้เลยไม่โป้นะคะถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่จะแบบไม่ใส่อะไรเลยอ้าวทำไมคะอ้าวนี่อันนี้เด็กๆนี่เด็กๆนะคะนี่เด็กๆเธอการถ่ายกับงูเหลือมงูหลามเนี่ยมันเด็กๆต้องถ่ายกับจระเข้จระเข้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแซ่บค่ะของน้องหญิงรัฐานะคะหลายๆคนก็บอกว่าอุ้ยหญิงแล้วแฟนไม่หวงหรอมันคืองานค่ะหญิงรัฐาบอกว่ามันคืองานนะคะงานก็คืองานอย่าไปรวมเกี่ยวกันนะคะอาจจะเป็นการถ่ายเซ็กซี่อีกหนึ่งครั้งที่สร้างปรากฏการณ์ค่ะให้หญิงเนี่ยกลับมานะคะทวงบัลลังก์ของสาวเซ็กซี่ก็เป็นได้เพราะหญิงรัฐาเนี่ยเคยถ่ายชุดว่ายน้ำเคยถ่ายเซ็กซี่นะคะแล้วก็เคยมีงานเกี่ยวกับโอ้โหงานในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายครั้งนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความเซ็กซี่ค่ะถ้าเกิดสมมติมีคนมาติดต่อให้เล็กซี่เนี่ยถ่ายแนวเนี้ยแบบเปื่อยหมดเลยค่ะถ่ายถ่ายไหมถ่ายแต่ไม่ได้ตังค์นะไม่เป็นไรค่ะขอให้มีกระแสแล้วก็ห้ามเผยแพร่อ้าวห้ามเผยแพร่แล้วใครดูคะแม่ขา
ถ่ายเสร็จแล้วใครดูครับอยู่คนเดียวถ่ายเสร็จแล้วหนูเซฟใส่คอมพิวเตอร์ไว้อยู่คนเดียวห้ามโพสต์ลงโซเชียลด้วยกลัวคนจะอ้วกค่ะแล้วใครเป็นคนถ่ายให้คะช่างภาพนี่นะเจนเนี่ยโอ้ช่างภาพถ่ายให้แต่ว่าช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าน้องใหม่เนี่ยโอ้นะคะไซริสสไตลิสต์เหรอชุดไตลิสต์กับโพสต์โอ้โหนะคะนี่แก้ผ้าไม่ต้องมีสไตลิสต์หรอกเอออ้าวอย่างน้อยก็ต้องมีเครื่องประดับมีดอกมงดอกไม้ตัดหงตัดหูตัดอะไรบ้างถ่ายรูปเดียวค่ะพนมมือถือดอกบัวนะคะท่านี้ขอพนมมือแล้วท่านี้นะคะถือดอกบัวหนูขอนอนท่านี้นะคะโอ้โหเนี่ยตอนนี้นะคะมีหลายๆคนเนี่ยพยายามนอนเรียนแบบหญิงรัฐาโอ้ยท่านี้คนนอนมาตั้งเป็น10ปีแล้วมีคนนึงนอนใครเป่า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 ลูกกุ๊บกิ๊บนอนแบบนี้เหมือนกันนะคะข้ามข่าวเถอะมาที่ข่าวนี้ดีกว่าฉันชอบมากเลยฮือฮามิสยูนิเวิร์สเจแปนนะคุณผู้ชมนะฮะอวดโฉมชุดประจำชาติที่แรกนึกว่ามาในชุดชาวนาขโมยของไปไปมาเธอมาแปลงร่างนะเป็นเซรามูนนะฮะเวลาเรานึกถึงเซรามูนนึกถึงโดเรมอนนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าต้นตำรับของกัดอูนฉันว่านะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยโดเรมอนโนเอวีเอวีชัวนี่มาเป็นชุดซามูไรก่อนนะคะเป็นชุดนินจานินจาเสร็จปุ๊บมาแปลงร่างมาเป็นเซรามูนที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเซรามูนเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะคะเด็กผู้ชายไทยเนี่ยชื่นชอบเซรามูนกันมากๆตอนเป็นเด็กไม่จริงค่ะเด็กผู้ชายไทยไม่เคยชื่นชอบเซรามูนชอบอะไรคะเด็กผู้ชายไทยเนี่ยชอบเซนเซย่าเซนเซย่าแต่ว่าเด็กที่ชอบเซรามูนเดินเพิ่งเดินผ่านกล้องไปเนี่ยมนแยงจันดาจงสำแดงฤทธาณบัดนี้เธอทันเหรอทันแม่แต่ฉันไม่ทันนะแย่งกันเป็นเซรามูนนะคะมีเซรามูนเซรามาเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์วีนัสเซเลอร์เนปจูนฉันไม่ทันนะอ๋อไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ฉันโตแล้วเนี่ยเซรามูนมันเป็นรุ่นลูกฉันแล้วเกิดก่อนเซรามูนจริงฉันเกิดก่อนคือแม่เกิดก่อนเซรามูนฉันจะทันพวกเซนเซปาแมนไม่อายทันปาแมนไหมคะเฮมเบะเฮมเบะเฮมเบะกลางล่มเอาไม่เอาไม่นะคะซึ่งว่าน่าจะทันรุ่นนั้นทันเซนเซย่าเซนเซย่าเซนเซย่าหมัดเทพเจ้าดาวเหนือโอ้จากันบอลแซดกูทันนะนะคะประมาณนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปค่ะการ์ตูนหลากหลายการ์ตูนเนี่ยนะคะก็ทางญี่ปุ่นเขาจะโด่งดังมากๆเด็กไทยเนี่ยจะรับอิทธิพลเหล่านั้นมานะคะทำให้เราเนี่ยอยากแปลงร่างทำให้เราอยากปลอมตัวทำให้เราอยากเป็นโคนันทำให้เราอยากเป็นหลากหลายแบบโคนันโคนันก็คือนักสืบฉันไม่ทันอีกบอกแล้วว่าถ้าเกิดเซนเซย่ามารุ่นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโคนันเซนเซย่ามาปี2520คือภาษาทันไหมคะฟุตบอลไม่ทันได้ยังไงฟุตบอลคือภาษานะคะแบบนี้เลยทันนี้ไหมไอ้เคี้ยวเงินน่ะเคี้ยวเงินไม่อ๋อทันนะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเชนสมัยก่อนเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาเมื่อก่อนไม่ได้เล่นบอลเซนฟุตบอลเล่นพระนะสมัยก่อนเล่นเป็นตุ๊กตาซึ่งก็ต้องบอกว่าตุ๊กตาเซรามูนค่ะเขามีเป็นตุ๊กตากระดาษเซรามูนด้วยแย่งตัวกันแล้วก็ฉีกใส่กันพี่เต๋าไม่ค่อยอินกับเซรามูนแต่รู้ว่าเขาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ว่าตอนที่พี่เต๋าอยู่เนี่ยสมัยตอนนั้นเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบว่าเซนเซย่าอยากจะเป็นอีกตัวสีชมพูตัวสีชมพูเพราะว่าจะโดนกันนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขามี5ตัวด้วยกันนะคะคนแย่งกันเป็นเซรามาเพราะเซรามาสวยสุดอ๋อเหรอคะเซรามาผมสีดำนะคะตัวนี้เหรอไม่ใช่อันนี้คือเซรามูนเซรามูนคือหัวหน้าแก๊งเซรามูนจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีคาถาวิเศษด้วยคาถาวิเศษเนี่ยเขาสามารถแปลงได้ทุกอย่างเนรมิตได้ทุกอย่างนะคะไม่ทันและเซรามูนเนี่ยเขาจะมีแฟน uh-huh. หน้ากากทักซิโด uh-huh. เขาก็จะมีแฟนของเขานะคะ uh-huh. ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเอกลักษณ์ตรงนี้แหละค่ะมาใส่เป็นชุดประจำชาติไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะอะไรคะถ้าประเทศไทยมีคณะกรรมการคนไทยนั่งเกินกว่าครึ่งเซรามูนยังไงก็ไม่ได้เพราะเขาปัดตกก่อนโอ้นะคะสู้ชุดเราได้ไหมปี2005ฉันอยู่ในเหตุการณ์ค่ะจะให้ฉันพูดไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในฮอลล์ Impact Arena วันนั้นชุดสวยตุ๊บหมดเลย oh. มีชุดผีเข้าไป3ชุด ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวอะไรพอประกาศชุดเรียบร้อยปั๊บมีทั้งเสียงตบมือแล้วก็เสียงโห่ไล่โอ้โหมีหลากหลายแบบด้วยกันเรื่องนางงามเดี๋ยวเราต้องคุยกันยาวค่ะผู้ชมขาเพราะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอะไรอะไอคอนช้างไม่ใช่ช้างอะ
นะคะไอคอนเธอจะกินตั้งแต่ตอนบ่ายเลยเหรอใช่นะคะช้างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชุดช้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปชุดช้างค่ะพูดถึงวงการนางงามหน้าตาสำคัญมากๆสิ่งหนึ่งนะคะโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกบางเวทีเขายังเอาผีได้เลยแต่เราจะผีไปแข่งกับเขาหรอไม่ได้แล้วต้องเอาคนสวยต้องเอาคนสวยไปแข่งแล้วเอาคนสวยแบบว่าของคุณแดงเนี่ยเขาสวยๆทั้งนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นไปแข่งเอาหน้าสวยเอาผิวดีดีหน้าตระกูลดีแล้วเราเนี่ยคนปกติเราจะทำอย่างไรที่เราจะสวยแบบนางงามได้เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะนี่ก็คือ DY ครีมคุณผู้ชมนะเพราะ DY ครีมเนี่ยอุดมไปด้วยคอลลาเจนนะวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C นะคุณผู้ชมที่จะรวบรวมนะบำรุงผิวหน้าใครที่มีปัญหาริ้วรอยก็สามารถใช้ได้ใครที่มีปัญหากระฝ้าจุดด่างดำหรือใบหน้าดำมากๆก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขามีตัวเขาเรียกว่าตัวเป็นพระเอกของเขาเลยนั่นก็คือโกลด์แฟกเตอร์นั่นเองนะฮะจะทำให้ตัววิตามินต่างๆนี่นะฮะมันจะทำงานและออกฤทธิ์ได้ดีมากๆกับผิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนผสมส่วนประกอบค่ะอินกริเดียนแต่ละตัวเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาตัวแรกเลยค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนช่วยเรื่องอะไรบ้างคะแม่ขาเต่งตึงยืดหยุ่นเต่งตึงพอเราอายุเยอะมันก็ไม่ผลิตแล้วนี่เราก็ต้องเติมคอลลาเจนต้องเติมคอลลาเจนแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเติมกันเราก็จะปล่อยไปตามยถากรรมเราก็จะบอกว่ากินทำไมไม่เห็นได้ผลเลยกินทำไมไม่เห็นดีขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดคนที่กินทุกวันเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเล็บมันแข็งแรงขึ้นผมแข็งแรงผมมันแข็งแรงเอ้ยผิวทำไมมันปลั่งขึ้นวะในคนที่เขากินทุกวันอาทิตย์หนึ่งอาจจะเห็นผลแล้วค่ะนะคะแต่ว่าใน DY ครีมค่ะเราจะมีคอลลาเจนนะคะในการปนิบัติผิวหน้าด้วยนะคะให้หน้าเราเนี่ยแต่งตึงกระชับค่ะตัวต่อไปค่ะวิตามิน A วิตามิน A ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะแม่วิตามิน A ช่วยเร่งในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะคุณผู้ชมนะมันมีมานานแล้วนะฮะในเรื่องเขาเรียกว่าเรตินอล A ใครที่มีริ้วรอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือริ้วรอยลึกๆเนี่ยเขาจะไปเร่งไอ้ริ้วรอยเหล่าต่างๆผิวเนี่ยนะให้มันหลุดออกไปเร็วยิ่งขึ้นนะทำให้ไอ้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันตื้นขึ้นจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นนอกจากนี้ค่ะคุณชมขาวิตามินซีค่ะวิตามินซีตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปลั่งกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วเซลล์ที่เกิดใหม่ค่ะจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวคิวเทนค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยลบเลือนริ้วรอยค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้ DY ครีมเป็นประจำและสม่ำเสมอนะคะตัวคิวเทนจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยพวกหลุมต่างๆริ้วต่างๆที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยนะคะลบเลือนหายไปนั่นเองอีกหนึ่งตัวค่ะสำคัญมากๆวิตามิน E ช่วงนี้กรมอุตุเขาบอกแล้วนะคะว่าหน้าหนาวเริ่มมาแล้วอุณหภูมิอากาศหนาวมาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหน้าก็จะแห้งนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆวิตามิน E ตัวนี้ค่ะจะไปช่วยนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นน้ำฉ่ำวาวน้ำนั่นเองค่ะหน้าเราเวลาถูกล้างหน้าเนี่ยจะยังคงกักเก็บน้ำบนใบหน้าอยู่นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆตัวโกลด์แฟกเตอร์นี่ไงโกลด์แฟกเตอร์ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะก็ดูแลครีมทำให้ฤทธิ์ของครีมเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีกับผิวด้วยเช่นเดียวกันปกติเคาน์เตอร์แบรนด์เขาใส่แค่ตัวเดียวแต่เราเนี่ยอัดไป5ตัวเพราะเป็นโกลด์แฟกเตอร์จากธรรมชาติตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเหนือกว่าของคนอื่นนะฮะและที่สำคัญวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติเกือบ 7,000 บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย020214444เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของชุดประจำชาติช้างไอคอนสยามนะฮะเห็นเขาบอกว่าเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยเสียงชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไต
ช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกสายหนักช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ไฮสกินมากันต่อนะคุณผู้ชมแล้วเรามีงานบุญมาฝากด้วยค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยนะครับชมขาว่าหลังจากที่มีกระแสเปิดตัวทัวร์บุญไปนะฮะหลายๆคนเนี่ยสอบถามมาทางช่อง6ของเราเยอะมากๆค่ะวันนี้นะฮะเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องของทัวร์บุญค่ะตามรอยพระบาทศาสดานะฮะ4สังเวชนียสถานค่ะภายใต้การนำทัวร์นะฮะของคุณแพลวผู้บริหารช่อง6ของเราร่วมด้วยอาจารย์เอกหมอดูศาสตร์หลังมือค่ะเราไปนมัสการบูชาคุณพระพุทธองค์หน้าตามรอยพระบาทศาสดาที่แดนพุทธภูมิค่ะกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบล2ประเทศด้วยกันเราไปกันประเทศอินเดียและประเทศเนปาลนะฮะสถานที่ที่ไปค่ะไปกันตาตานะฮะพุทธคยาราชคฤห์นารันทาไวยสารีกุสินาราลุมพินีสาวัตถีค่ะวารณสีสารนาฏนะคะไปกันในวันที่21ถึง29มกราคม2562หรือว่าต้นปีหน้านั่นเองเนี่ยนะคะไป8คืน9วันด้วยกันค่ะกินหรูอยู่สบายนะฮะการเดินทางบอกเลยค่ะว่าเดินทางด้วยรถที่มีระดับนะคะก็ค่าใช้จ่ายค่ะท่านละเพียง39,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะก็ใครที่อยากร่วมบุญนะคะสามารถโทรสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่มีจำนวนจำกัดจริงๆโทรไปที่เบอร์020214444 020214444ค่ะคุณผู้ชมนะฮะมากันต่อเลยนะที่เราจะค้างกันไว้นะนั่นก็คือชุดของช้างไอคอนสยามไอคอนออฟสยามนะคะน้องนิ้งโสภิดาอวดโฉมนะฮะเขาไปอวดที่สมุทรปราการใช่ป่ะสมุทรปราการเมืองจำลองนะคะเมืองโบราณไม่ใช่ฟาร์มจระเข้ไม่ใช่ฟาร์มจระเข้ค่ะแม่ค่ะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มจระเข้นะคะนี่สวยไหมสวยดีสวยนะคะเราเห็นเคยเห็นในล่างสเก็ตเพราะว่ามีการประกวดค่ะจากนะคะนักออกแบบยังดีไซเนอร์หลากหลายท่านนะคะส่งแบบเข้ามาประกวดพี่จะบอกอะไรให้นะหลายคนอาจจะแบบว่าตั้งความหวังไว้สูงว่าชุดเนี่ยมันจะต้องสวยนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเดินออกมาเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นชุดไทยไงมันเดินออกมาแล้วมันต้องรู้ว่าเป็นชุดไทยแล้วก็ช้างนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะฮะก็โอเคค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิสยูนิเวิร์สไม่ได้วัดที่ชุดสวย5ปีที่ผ่านมาวัดที่ครีเอทจำชุดพม่าได้ไหมชุดพม่าก็คือเป็นหุ่นที่เป็นแบบหุ่นคล้ายหุ่นแล้วเธอรู้ไหมว่าชุดนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ 5,000 โอ้แต่คือใช้ความครีเอทเขาครีเอทอ่ะญี่ปุ่นปีที่แล้วค่ะญี่ปุ่นปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนชุดเป็นนินจาออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิโมโนนะคะเปลี่ยนชุดหรือชุดของแนทอานิพรค่ะก็คือเป็นชุดอันนั้นโหวตตุ๊กตุ๊กอันนั้นโหวตนะคะก็เป็นตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนั้นโหวตค่ะโอดเนี่ยก็นั่นแหละนะคะก็ได้แต่ว่าปีนี้เป็นการโหวตหรือว่าเป็นการตัดสินคะโอ้ถ้าโหวตแล้วก็ชนะตัดสินแล้วก็ชนะค่ะนะคะก็ปี2005เนี่ยเราก็ชนะมาแบบงงๆมาแล้วค่ะนะคะชุดช้าง The Icon of สยามค่ะมีองค์ประกอบชุด3ส่วนด้วยกันส่วนแรกค่ะ
ชุดไทยประยุกต์ออกแบบชุดขึ้นมาใหม่โดยการดัดแปลงจากชุดไทยพระราชนิยมนะคะโดยใช้ผ้าไหมไทยนี่เห็นเลยผ้าไหมไทยส่วนที่2ค่ะเครื่องประดับชุดเครื่องประดับค่ะมี3ชิ้นหลักคือเครื่องหัวดัดแปลงจากชดาออกแบบใส่ลายเส้นลดทอนลายไทยเพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนที่3ค่ะโครงสร้างนะคะซึ่งเป็นส่วนกลไกเพื่อแปลงชุดไทยประยุกต์เป็นชุดช้างโดยกลไกและโครงสร้างช้างเนี่ยออกแบบและจัดทำโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่ทำแล้วเหรอให้นักศึกษาเนี่ยช่วยกันทำคือก็ทำแบบว่าไม่ใหเป็นมุ้งขึ้นมาใช่นะคะคือกลไกอันนี้คือนักศึกษานะฮะทำในส่วนของกลไกนี่นักศึกษาคิดนักศึกษาไม่นักศึกษาคือมาช่วยสมทบเรื่องของกลไกต่างๆกลไกของชุดต่างๆส่วนการออกแบบเนี่ยเขาก็จะมีคนออกแบบค่ะเพราะทีมออกแบบและทีมสร้างชุดประกอบไปด้วย 1. นายทีผาสุกผู้ออกแบบชุดนะคะนายสิริวัฒน์วรโพวรวงศ์และนายทิติกรหอมหวนค่ะผู้ช่วยผู้ออกแบบชุดนายณัฐกิจแย้มเจริญผู้ตัดเย็บนั่นเองค่ะรวมไปถึงนายพลัดพลัดนะคะจิระพุทธนันและนายพอพันธ์ทองเฟื่องผู้ออกแบบและจัดทำเครื่องประดับส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้จัดทำโครงสร้างและกลไกในส่วนเดียวช้างแล้วช้างทำไมไม่มีตาก็คือเป็นช้างตาบอดช้างไอคอนเป็นสัญลักษณ์อ๋อเป็นช้างตาบอดสัญลักษณ์เฉยๆไม่มีตาไม่มีตาคือให้คนเนี่ยได้จินตนาการว่านี่คือช้างไม่มีตาไม่มีตาตาทิพเป็นช้างตาทิพที่เรามองเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าชุดนี้ชนะสวยพี่เชื่อว่าชุดนี้ชนะนี่นะคะเธอรู้ว่าทำไมเพราะอะไรคะเอานะคะกรรมการกรรมการปีเมื่อหลายปีก่อนนะอดีตรัฐมนตรีอดีตผู้บริหารช่องพอประกาศปั๊บคนโหแล้วชอบอ่ะความสวยก็ดูเป็นไทยดีนะคะคุณนิ้งโสภิดาค่ะเขาบอกว่าดีใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ชุดประจำชาติที่เราสวมใส่เป็นช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติเราโชว์เอกลักษณ์ของไทยแต่พี่ไปดูในเน็ตเขาไม่ได้บอกว่าเหมือนช้างนะเหมือนอะไรคะแมงกะพรุนบ้างล่ะแมงกะพรุนเหมือนกดพระบ้างล่ะบางคนก็บอกว่าเหมือนมุ้งนะคะเขาบอกเหมือนมุ้งเด็กอ่ะมุ้งเด็กคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่พี่ดูยังไงมันก็คือช้างน้องนิ้งบอกว่าในส่วนไฮดรอลิกค่ะเธอก็ภูมิใจมากๆเป็นการผสมผสานแบบทันสมัยเข้าไปยุคเหมาะสมกับชุดไทยแลนด์ 4.0 ค่ะชุดสวมใส่สะดวกมากๆไม่ได้รู้สึกหนักมากอะไรนิ้งพรีเซนต์ชุดออกมาด้วยความรักค่ะไม่ใช่แล้วสมมติว่ามันจะต้องวิ่งหรือวิ่งทันเขาไหมไม่วิ่งเป็นชุดยืนเขาบอกว่ากล้องเนี่ยจะจับโค้ชอัพเฉพาะคนนะมี80กว่าประเทศนะคะตอนที่จะวิ่งก็มาในฉากเดินเอาใช้เวลาเนาะใช้เวลา1วันในการประกวดชุดประจำชาติไม่ใช่ใช้เวลา1วันสำหรับชุดนี้ในการเดินก็ถึงจุดมาในการเดินนะคะก็กว่าจะเดินกว่าจะกดไฮดรอลิกตอนแรกเราเข้าใจว่าไฮดรอลิกจะมาเร็วทันหมดช้างเริ่มมาช้าๆเหมือนตอนปีนัทอนิพรไงไฟมีปัญหาก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เอาไฟก็คือไฟเมืองนอกไฮดรอลิกแล้วก็เขาไม่ให้เอาชุดขึ้นเครื่องเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ใช่ค่ะเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไประเบิดก็เลยต้องไปหาซื้อแบตที่เมืองนอกต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้แต่ว่าชุดสวยของแน็ตอ่ะหลายๆคนบอกว่าถ้าคนไทยจัดประกวดที่เมืองไทยควรจะเอาช้างจริงแล้วให้นิ้งเนี่ยขี่ช้างขึ้นมาเลยฉันจะบอกให้ได้ไหมคะต่อให้นิ้งเนี่ยไม่มีชุดช้างเนี่ยใส่ชุดไทยธรรมดาค่ะยังไงก็ชนะนะคะเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรคะครึ่งนึงคือกรรมการมาจากประเทศไทยคือการประกวด Miss Universe นะประจำปี2018ค่ะผู้ชมค่ะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็จะมีการประกวดรอบชุดประจำชาติค่ะจะมีขึ้นในวันที่10ธันวาคม2561หรือว่า2018นั่นเองส่วนรอบตัดสินค่ะในวันที่17ธันวาคมที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี 7 นาฬิการอบแรกที่ไหนนะรอบแรกเขาไม่ได้บอกว่ารอบแรกที่ไหนนะคะเป็นการประกวดชุดประจำชาติคือในวันที่10ธันวาคมแต่นางงามเนี่ยจะมารายงานตัวกันเนี่ยนะคะวันที่29พฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้นางงามจะบินมาแล้วนะคะทั่วโลกจะบินมาประกวด Miss Universe แล้วโอ้ยไปรับไหมไปรับ
ฉันจะไปรับอยู่ประเทศเดียวไปรับประเทศไหนคะสเปนอ๋อสเปนนะคะเป็นสาว2นะคะเป็นปีแรกแล้วครั้งรับเสร็จก็จะบอกจะขอคองประกวดเลยว่าขอให้เธอไปทิฟฟานี่นิดนึงและเธอไปพัทยาโอ้นะคะก็หลายคนบอกว่าสเปนก็คือตัวเต็งเหมือนกันให้เธอไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนนะคะพัทยาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทางกองประกวดบอกว่าไปไม่ได้มันไกลไปก็จะพาเธอไปแถวย่านสุรวงศ์สีลมอย่างนี้นะคะพูดถึงเรื่องนางงาม3ประเทศในใจที่จะครองมงกุฎแม่คิดว่าประเทศไหนที่เป็นตัวเต็งบ้างไม่รู้มันยังมันต้องดูตัวจริงอ๋อดูตัวจริงมันต้องดูตัวจริงก็รอวันที่29พฤศจิกายนก็สิ้นเดือนนี้อีกไม่กี่วันมันต้องดูตัวจริงนางงามอะไรก็แล้วแต่จะไปบอกดูจากรูปไม่ได้เพราะว่านางงามมิสโฟโต้ช็อปมีเยอะบางคนน่ะสวยก็มีผีก็แน่นแต่วิชูนิเวิร์สเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ย 90% ก็สวยเพราะมันคือที่หนึ่งของโลกที่หนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตัวจริงแล้วก็ไอ้พวกตัวเต็งๆที่อยู่ในเว็บต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเวเนซุเอลาฟิลิปปินส์โคลัมเบีย USA แล้วก็เปอร์โตริโกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโอ้ยถ้าเกิดเบียดไอ้พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเขาถือว่าสวยแต่ส่วนใหญ่เวลาประกวดเนี่ยมันก็จะวนๆเวียนๆอยู่ไม่แค่ไม่กี่ประเทศเหล่านี้ใช่นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นน้องนิ้งอาจจะได้มิสยูนิเวิร์สในบ้านก็ได้โอ้ไม่แน่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องนิ้งนะคะมิสยูนิเวิร์ส2018ค่ะขอให้เธอครองมงกุฎนี้ให้ได้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอาจจะได้รางวัลชาไอชุดประจำชาติไอคอนออฟสยามเหมือนพี่ปุ๋ยโอ้โหเหมือนพี่ปุ๋ยไงเออได้ทั้งชุดประจำชาติแล้วก็ได้รางวัลมิสยูนิเวิร์สนะคะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมทานน้ำทานท่าก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าเขาบอกว่าศาลฎีกาเขาบอกให้ RS จ่าย1ล้านให้กับแพนเค้กจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่หนังช่วยบำรุงตับขับสารต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่า02-021-44 Facebook ให้สกินมากระต่อนะยังอยู่กับมิ้วมิ้วนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ใช่มิ้วมิ้วใช่ค่ะมิ้วมิ้วนะแล้วก็ดีไวครีมนะฮะงงไปหมดแล้วนะฮะวันนี้นะฮะราคาปกติเนี่ยเกือบ 7,000 บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้เลยนะที่เบอร์02-021-4444อ่ะ
ศาลฎีกาก็คือศาลสุดท้ายแล้วยื่นให้บริษัท RS นะฮะจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับแพนเค้กเอ้ยเล็กซี่เคยเล่าให้พี่ฟังมาหลายปีก่อนใช่ค่ะข่าวนี้นะคะเคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่รุ่นแรกๆนะคะของทาง RF ทำช่องขึ้นมาเลยนะคะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะคะ2561ค่ะศาลแพ่งนะคะถนนรัชดาภิเษกค่ะอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนางสาวเขมนิจจามิกรหรือว่าแพนเค้กอายุ30ปีค่ะเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัท RS Television จำกัดเรื่องละเมิดค่ะเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาทจากกรณีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558ก็คือเมื่อ4ประมาณ3 4ปีที่แล้ว5ปี58อ่ะกี่ปีแล้วหลายปีแล้วอ่ะนะคะสรุปว่าโจทย์เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7สีส่วนจำเลยเป็นบริษัทประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์เมื่อต้นปี2558ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการบันเทิงหรืองานอีเวนต์ในสถานที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพโจทย์ได้รับเชิญจากเจ้าของงานอีเวนต์ไปปรากฏตัวในงานหนึ่งและมีสื่อมวลชนค่ะมาสัมภาษณ์ให้พูดว่าใครๆก็ดูช่อง8เพื่อนำไปออกข่าวบันเทิงแต่ปรากฏว่ามีการนำไปออกอากาศและผ่านทาง YouTube หลายครั้งด้วยกันก็เป็นโฆษณาเป็นการโฆษณาทั้งที่โจทย์เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7สีนะคะเหมือนต้องพูดว่าช่อง7สีทีวีเพื่อคุณใช่ค่ะแต่ว่าน้องๆในงานเค้าก็แบบว่าเอ้ยสัมภาษณ์หน่อยก็คงคิดว่าคงจะพูดได้แค่ตรงนั้นแต่ที่ไหนได้กลับเอาไปออกอากาศเยอะแยะมากมายใช่ค่ะหลังจากนั้นค่ะทำให้โจทย์นะคะได้รับความเสียหายจึงมีการฟ้องร้องค่ะค่าสินไหมทดแทนจำนวน5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลชั้นต้นพิพากษาค่ะให้จำเลยชำระเงิน 1.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นะคะนับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2558จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์นะคะแล้วก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมแทนโจทย์ด้วยจำเลยยื่นอุทธรณ์ค่ะขอให้พิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยค่ะชำระเงิน1ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาค่ะเห็นว่าเมื่อโจทย์เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจึงถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทย์ให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้วดังนั้นค่ะการที่จำเลยฎีกาว่าการย้ายสังกัดของนักแสดงเป็นเรื่องปกติไม่ถือว่าโจทย์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและโจทย์ไม่มีหลักฐานการนำสืบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจำเลยจะได้ประโยชน์จากคำพูดของโจทย์มากน้อยเพียงใดในทำนองว่าโจทย์ไม่ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงอันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดนะคะศิลปินดารานักร้องคนอื่นที่พูดเช่นเดียวกันกับโจทย์อย่างที่จำเลยฎีกาก็จะเป็นคนละเรื่องกันไม่ได้เป็นเครื่องชี้แสดงว่าโจทย์ไม่ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงดังนั้นศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายต่อชื่อเสียงให้กับโจทย์ค่ะเป็นเงิน1ล้านบาทเห็นว่าเป็นจำนวนที่พอสมควรแล้วจึงพิพากษายืนค่ะก็คือแพนเค้กเนี่ยนะคะก็1ล้านบาทชนะถือว่าชนะก็คือเวลาให้ดาราพูดอะไรนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะดาราบางคนเนี่ยพูดสินค้าไม่ได้นำเสนอสินค้าไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยโดนฟ้องก็มีสัญญาอยู่หรือแม้แต่ในสังกัดดาราบางคนค่ะเราจะต้องถามเขาก่อนว่าพูดได้ไหมมีสัญญาอะไรหรือเปล่าถ้าเขามีสัญญาเขาจะไม่สามารถพูดอะไรที่นอกเหนือจากสัญญาได้เลยพี่เคยจ้างค่ะไม่ใช่พี่หรอกทีมงานเคยจ้างนางงามท่านหนึ่งมาซึ่งอีนี่ผีมากเราก็จะมาคุยเรื่องความสวยความงามแล้วนางก็บอกนางคุยได้ไม่เยอะเพราะว่านางติดสัญญาติดสัญญาสัญญาเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วเราก็ดูหน้านางแล้วแบบว่าใครจ้างมึงโอ้แต่เขาก็เป็นนางงามนะคะแม่ขาเล็กแม่บ้านยังสวยแบบนี้เลยฉันเห็นแล้วที่นั่งอยู่ข้างๆก็เลยพี่หนูพูดไม่ได้นะคะหนูติดสัญญาโอ้โหแล้วพูดอะไรได้บ้างคะถ้าเชิญออกมาก็แค่มานั่งฟังเฉยๆแต่ออกทีวีนะฮะแล้วฉันก็มาหันไปมองมันค่ะเขาระมัดระวังเขารัดกุมนะคะเพราะว่าเขามีสัญญาถ้าเขาพูดไปมันเป็นการละเมิดสัญญาค่ะคุณแม่ขาสัญญาอะไรอ่ะสัญญาใจสัญญาเมื่อสายันคุณผู้ชมเห็นไหมพี่เต๋าเห็นหน้าปั๊บ
นี่คือถอนหายใจนี่สวยแล้วเหรอติดสัญญาความงามตั้งแต่เท้าจนมาถึงหัวนี่ไม่มีอะไรสวยเลยติดตรงไหนวะนี่นะคะบริษัทไหนจ้างบอกมาจะไปเผามันคือดาราบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่ดารานางงามนางงามบางคนชื่อดังด้วยเขาก็จะมีสัญญานะคะเขาก็จะมีสัญญาขอดูขอชื่อหน่อยไม่ขอชื่อหน่อยชื่ออะไรคะพ้นตำแหน่งมาหลายปีแล้วอ๋อหลายปีแล้วด้วยนะคะห้ามเอ่ยนะอ๋อสวยไหมล่ะสวยมากนะคะขอลากเสียงยาวนิดนึงค่ะเอามาข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจคนใหม่นะคะนั่นคือคุณเจสันยังค่ะเธอควงสาวปริศนาไปไหว้พระแล้วก็ทำบุญนั่นเองค่ะหนุ่มเจสันยังเนี่ยต้องบอกถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะคะเขาเคยมั่นกับสาวอินเดียนะคะมั่นกับสาวย้อนกลับย้อนกลับไปอีกเขาเคยออกอัลบั้มออกอัลบั้มนะคะเจสันยังชื่ออัลบั้มเจสันยังแล้วก็จะมีตะโกนบอกฟ้าชื่อเพลงนี้นะคะทันเหรอทันแม่ทันชื่อเพลงตะโกนบอกฟ้านะคะก็ย้อนกลับไปเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปอีกเจสันยังโฆษณาฮานามิกับทันยาลีนะคะย้อนกลับไปเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยเขาก็เล่นละครนะคะรุ่นแอนดริวเล่นโฆษณาก่อนโฆษณาโฆษณาเนี่ยย้อนสุดแล้วแล้วก็ถ่ายบงถ่ายแบบนะคะซึ่งเราจะไม่ย้อนแล้วนะคะเราจะมาถึงปัจจุบันบ้างปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาควงสาวปริศนาค่ะเป็นการเปิดตัวนะคะว่านี่เรามีแฟนใหม่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณเจสันยังเนี่ยบอกว่าจะบวชตลอดชีวิตจะบวชตลอดชีวิตไม่สึกโอ้ยแล้วทำไมสึกล่ะก็สึกมานะคะเพราะว่าคุณเจสันเหรอคุณเจสันยังนะคะก็มีการโพสต์ภาพค่ะไปนมัสการค่ะองค์พระปฐมเจดีย์โดยมีสาวปริศนาอยู่ข้างกายนะคะสาวคนนี้ชื่อปริศนาไม่ใช่ค่ะเป็นสาวที่เรายังไม่รู้ชื่อนะคะเรายังไม่รู้ชื่อรู้นามว่าเธอเป็นใครก็เลยให้เธอเป็นปริศนาไปก่อนให้เธอเป็น question mark ไปก่อนนะคะคุณเจสันยังเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความว่าสุโขปุญญัสสะอุจจะโยการสั่งสมบุญน้ำสุขมาให้พุทธพจน์บุญคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองคุณมัวก้าวขึ้นสู่ภพที่ดีเกิดขึ้นจากจิตใจได้เพื่อนคิดที่ดีคือพระธรรมทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่ควรที่ถูกที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้นแต่คนไม่ได้สนใจเรื่องแคปชั่นคนสนใจว่าภาพสาวปริศนาคนนี้เป็นใครมากกว่านะคะก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็ต้องมีแฟนไงเขาก็ต้องมีแฟนแต่ที่บอกว่าบวชไม่สึกแล้วทำไมสึกล่ะนั่นไงก็จำได้นะตอนนั้นใช่บวชไม่สึกนะคะหรือว่าเล็กซี่ไปเดินในกุฏิแล้วพระท่านเห็นแล้วไม่น่าจะไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปในวัดนี้เพราะท่านมีไปทุดงด้วยไปทุดงตามต่างจังหวัดด้วยดีก็ตอนนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็บอกว่าอ๋อบวชไม่สึกก็อนุโมทนาด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าเจสันยังพูดเหมือนคนนี้เลยว่าจะบวชไม่สึกอ๋อนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าเป็นหวานใจคนใหม่จริงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะตอนนี้ดาราเปิดตัวกันเยอะมากอยากจะแต่งงานราเชนนี่ไงเปิดตัวเช่นกันเปิดตัวเป็นเก้งนี่แบบนี้เลยนะคะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ